สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโออีกครั้งนึงนะครับก็เข้าสู่ช่วงยอดนักลือแล้วนะครับก็วันนี้จะมาตู้ด้วงกวางซางอีสานหรือด้วงกวางซางสยามนะครับกวางชนิดนี้เนี่ยเป็นด้วงกวางที่ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยสยามเนี่ยซึ่งมันเนี่ยครับชนิดนี้เนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับก็เลยถูกตั้งชื่อให้กับสยามนะครับก็คือสยามเอซิสแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถพบทั้งไทยลาวเวียดนามหรือว่าทางจีนก็มีการรายงานพบนะครับก็ลืมพูดนะครับขอแทรกนิดนึงก็คือด้วงกวางซางอีสานเนี่ยหรือกวางซางสยามเนี่ยนะครับก็เป็นด้วงคิมเป็นด้วงกวางสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลไหมแล้วก็มี5เขานะครับโดย4เขาเนี่ยจะอยู่บนอกแล้วก็อีก1เขาอยู่ที่หัวนะครับเขา2เขาคู่บนเนี่ยก็จะออกมาแบบอย่างนี้ยังไงดีเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับก็2เขาบนเนี่ยจะยาวกว่า2เขาด้านข้างเนี่ยก็จะสั้นๆแหลมๆนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็พบทางภาคอีสานนะก็บางคนถึงเรียกว่าด้วงกวางซางอีสานนั่นเองก็เป็นด้วงกวางซาง1ใน4ชนิดที่พบในประเทศไทยนะครับก็เป็นด้วงกวางที่สวยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเพาะง่ายแต่ว่าหนอนเนี่ยอาจจะเลี้ยงยากสักนิดนึงต้องเย็นหน่อยๆนะครับก็เป็นข้อมูลความรู้เนาะก็เดี๋ยวไปลือตู้กันต่อไปเลยป่ะดูลือตู้ก็อันนี้คือถังเพาะนะครับลงเพาะไปเมื่อวันที่18เดือน10ตอนนี้ก็โหเกือบ3เดือนแล้วนะก็ตัวเมียก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตายนานแล้วแหละแต่ผมไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเลยก็วันนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้หนอนไหมนะครับไปส่องไปดูด้วยเท่เลยโอ้มีหนอนแต่จะมีกี่ตัวเนี่ยได้หลายตัวอยู่นะโอ้ก็หรือตอนนี้นะครับด้วงของเราก็จะเป็นหนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลื้อไปเลยนะตัวแรกนะครับโอ้โหได้หลายตัวอยู่นะตอนนี้แบตกล้องก็ใกล้จะหมดแล้วจะมาดูกันว่าจะรื้อเสร็จก่อนหรือว่าแบตกล้องหมดก่อนนะก็จะได้น้อยนะได้เยอะอีกหกเจ็ดอันนี้ยังแค่ประมาณครึ่งตู้กว่าตัวเมียที่ตายนะครับเอ้ยกี่ตัวแล้ววะ17หรือ18 8โอ้พี่ฟักเลย9โหนี่ขนาด3กับ3เดือนนะยังมีตัวที่พี่ฟักเลยนะครับ20
ผื่อนะยังมีไข่อยู่เลยครับทุกคนไข่หนึ่งฟองแยกดูก่อนนับแค่หนอนก่อนนะเพราะไข่ไม่รู้จะฝักกี่ฟองคราวก็ในนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วเอาไว้ก่อนไปมาดูในถังกันเลยนะว่าลืมอีกแล้วนับถึงกี่ตัวแล้วเนี่ย26 27ครับ28โอ้โหดินข้างล่างค่อนข้างแฉะเลยครับ29ตัวที่30เจอไข่อีกแล้วจะถึง40ตัวหรือเปล่าที่หนอนข้างล่างนี่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะอาจจะข้างล่างอาจจะชื้นไปนะหนอนมันเลยขึ้นมาแบบช่วงกลางๆถัดเกาะกันมันจะใช่อาจจะไม่มีแล้วเพราะข้างล่างมันชื้นชื้นโอ้31เจออยู่เพิ่งฟัก32ไข่อีก1ฟองครับน่าจะหมดละไม่มีละมันมี33สำหรับถังนี้นะครับก็เอาแค่นี้ก็ได้นอน33ตัวกับไข่4ฟองนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ได้เกิน30ตัวก็เลี้ยงหนอนกันต่อไปนะครับก็ถ้าไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วสำหรับด้วงสำหรับถังนี้นะผมจะใส่แมตต์กลับไปก่อนนะครับแล้วเก็บแมตต์ไว้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการหรือไม่ถี่ถ้วนนะครับอาจจะมีหนอนหลงอยู่เขาก็จะได้อยู่ในแมตต์นี้นะครับแล้วเราค่อยไปรื้อทีตอนที่หนอนเขาตัวใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดนะครับแล้วเราก็ค่อยเอาแมตต์ไปให้หนอนกินต่อนะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งแมตต์ไปอย่างเดียวแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มาไปทีหลังนะครับลาไปก่อนบ๊ายบาย